รู้จักการวางแผนการเงินกับ iWell Plus ในชีวิตของเราทุกคนต่างมีการวางแผนการเงินที่แตกต่างกันถ้าจะมองให้เห็นภาพก็เหมือนเรามีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งและมีต้นเงินที่เราปลูกเอาไว้แต่ละวันเราก็จะมีเมล็ดของต้นเงินมาปลูกในที่ของเราเรื่อยๆในแบบที่เราถนัดเช่นบางคนชอบต้นโตเร็วแต่อาจตายเร็วบางคนชอบต้นโตช้าแต่ยั่งยืนบางคนก็ปลูกเอาไว้หลากหลายพันเพื่อเกิดปัญหาในแต่ละแบบแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจะต้องปลูกต้นเงินแบบไหนบ้างเพื่อให้เติบโตพร้อมออกดอกออกผลให้กับเราตลอดเวลานั่นก็คือการวางแผนการเงินที่ดีและมีประสิทธิภาพโดยแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนดังนี้ Wealth Creation การวางแผนและจัดสรรว่าเราอยากได้อะไรในอนาคตแล้วแปลงมาเป็นรูปตัวเงินและควรแบ่งเงินที่มีอยู่ไปทำอะไรบ้าง Wealth Protection การปกป้องเงินของเราจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สินเช่นรถเสียเจ็บป่วยน้ำท่วมหรือร้ายแรงถึงเสียชีวิตหากเราปกป้องไว้เงินของเราก็จะไม่บั่นทอนและหายไป Wealth Accumulation การต่อยอดเพิ่มพูนความมั่งคั่งด้วยการดูแลเอาใจใส่กับการลงทุนที่เหมาะสมกับความถนัดของเราและการออมเงินอย่างเป็นระบบเพื่อเอาชนะอุปสรรคทางการเงินต่างๆอย่างปัญหาเงินเฟ้อปัญหาการเมืองและปัญหาเศรษฐกิจ Wealth Distributionการส่งต่อความมั่งคั่งหรือสิ่งที่เราได้สร้างไว้ทั้งการลงทุนและเงินออมหรือสินทรัพย์อื่นๆให้กับคนรุ่นต่อๆไปได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีปัญหาทั้งในด้านภาษีและกฎหมายใช่แล้วแม้เราทุกคนจะปลูกต้นเงินที่แตกต่างกันพื้นที่ต่างกันแต่หากวางแผนการเงินได้ดีเดินตามแผนอย่างรัดกุมต้นเงินที่เราปลูกก็จะงอกเงยพร้อมให้ดอกผลที่สวยงามแข็งแกร่งและยั่งยืนiWell Plus บริษัทวางแผนการเงินอิสระที่ให้บริการด้านการเงินครบวงจรทั้งในส่วนบุคคลและองค์กรเพื่ออิสรภาพทางการเงินและชีวิตด้วยสินค้าทางการเงินที่หลากหลายไม่มีความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์และตัวสินค้าเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าโดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านของเราเห็นอย่างนี้แล้วคุณล่ะพร้อมจะเริ่มวางแผนการเงินของคุณหรือยังครับพบกับข้อมูลที่น่าสนใจหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการวางแผนการเงินได้ที่ www.iwp.co.th